Cigarettes on the darkest day got me feeling some kind of way. Made me want to savor every moment slowly, slowly. I wanna hear, baby, take it slow so we can last it.
make it bitter. 能有个开始吧 07ครับผมโอ้โหสวัสดีครับเจมินาย TSS 09ครับสวัสดีครับโฟร์ทโฟร์ TSS 04ครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นด่านที่เราทอยลูกเต๋ามาถึงจุดเริ่มต้นใช่จุดเริ่มต้นของพวกเราทั้ง1 2 3 4 5คนนะครับครับฝึกเยอะมากนับเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของพวกเราทั้ง5คนนี้มันคืออะไรครับพี่วัดก็คือการมาประกวดด้วยการ TSS นี่ย่อมาจาก Thailand School Star เราแข่งกันปี2019ครับผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเวทีหาเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงเข้าสังกัด JTV ใช่ใช่แล้วเราก็ได้ประกวดแล้วเราก็ได้เข้ามาอยู่ JTV ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของเราทั้ง5คนทั้ง3คนนี้มีเหตุผลเลยมาประกวดอ่ะอยากรู้มากเลยโอ้ยสคริปต์แม่นเหมือนเมื่อวานเลยคุณไม่อยากพูดสิครับผมไหนเล่าหน่อยเล่าที่ผมใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับก็คือของผมเนี่ยตอนนั้นคืออยู่ม.6แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยจริงครับผมตอนนั้นเนี่ยอยู่ม.6แล้วแล้วก็แบบว่าทะเลจูปูซาร์เนี่ยก็เด็กนี่มันร้ายมันต้องเล่าแล้วนะยังไงอ่ะแล้วพี่หล่อมากนี่ครับผมครับแล้วพี่เอ๋ยนะพี่เอ๋ยก็ของหนูก็เห็นที่ GMMTV เนี่ยเขามีประกาศใช่ไหมตอนนั้นที่เขาลงในเพจแล้วที่หนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วก็การแสดงก็เลยมาประกวดค่ะก็เหมือนเมื่อวานเลยก็อยากขอบคุณ GMM ที่แบบว่าเราได้ไปเป็นครอบครัว GMM กันเขาประกวดนี่นะคนละพายด้วยแชมป์เลยนะเป็นจริงที่สามคนละพายคุณนี่มันลำมวยเหรอผมก็ลำสับลำมวยมาไงเลยติดดีถ้าไม่เตะใครเหมือนเมื่อวานว่าเตะคนเหรอใส่กันเลยว่าเตะคนเหรอผมก็มีพี่ที่ทีมเอ็มทีวีนะครับทักมาว่าอยากมาประกวดไหมตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นรายการประกวดอะไรแต่ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจดีก็เลยมาลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูเดี๋ยวสิคุณพิธีกรจัดการสิประเด็นพูดคุยเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานเลยอย่างที่อย่างตอนรอบไฟนอลไทยแลนด์ซูเปอร์สตาร์2019ใช่ไหมก็จะมีพี่ๆในค่ายใช่ใช่ใช่มาต้อนรับนะครับมี
ซซี่นะครับพี่เต้พี่นิวพี่ออฟพี่การพี่สิงพี่ไว้พี่ม่อนพี่ชิมอนนะครับพี่นนท์ดูรูปไปแล้วพี่อาร์มและพี่มุกครับก็เป็นกรรมการด้วยพี่มุกเป็นกรรมการด้วยพี่มุกเป็นกรรมการด้วยพี่มุกใส่เสื้อสีผมจ้องผิดด้วยวันนั้นอะผมนึกว่าพี่แจนอะคือพี่มุกผมเห็นหลังเวทีไงพี่แจนเขาก็จะเดินแบบว่าสวยสวยมาเลยสวยมาเลยตอนนั้นเขาเป็นซิซี่อ๋อคนนี้พี่มุกไงพี่มุกที่เป็นกรรมการผมก็จำผิดมาตลอดเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นมุกไม่เป็นมุกใช่ไหมเมื่อวานไม่เป็นมุกไม่เป็นมุกไม่ใช่เขาก็ต้อนรับเราอย่างเป็นแบบว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะไปเจอไอดอลผมด้วยใช่ไอดอลนั่นนนท์คุยเขาไปเขาพูดบอกว่ามึงจะพูดชื่อกูทุกเวทีไม่ได้นะเขาพูดดีแต่ว่าผมจะเดินตามรอยพี่ครับพี่นุ่มก่อนที่จะเล่นเกมต่อไปแล้วกันนะไหนๆพวกคุณ3คนก็มาแล้วอยากมีอะไรพูดกับผู้คนที่มาดูคุณหนึ่งกว่าคนตรงนี้ไหมครับครับครับผมก็ยังอยู่กันไหมโอเคอยู่ครับก็อยากขอบคุณพี่ใหญ่ทุกคนที่ผมที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับนะครับที่มาดูกันทุกวันนี้เลยเอ้ยโอ้โหโดนลาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่มาซัพพอร์ตน้องๆวันนี้นะครับก็อยากให้ซัพพอร์ตน้องต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับเชิญให้พี่ตาตาหน่อยครับพี่อะไรพี่ชวนก็ดีใจกับน้องๆนะคะที่มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆมากคือแบบเห็นตั้งแต่ตอนที่เราประกวดกันมาจนเรียนการแสดงด้วยกันแล้วก็พอมาเห็นวันนี้ดูดิมีคนรักน้องๆเยอะขนาดนี้ก็ภูมิใจแทนน้องๆมากเลยค่ะหนูอยากพูดอีกอย่างนึงได้ไหมคะวันนี้แม่หนูมาดูด้วยอ่ะพอเห็นรูปด้านหลังเราคิดถึงแม่ตอนนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าแม่หนูกำพร้าแล้วขอพรให้หนูแบบได้อ่ะเอาเหรอเอาถ้าอะไรขอได้ไหมอยากขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่อยู่ในทุกก้าวชีวิตของหนูแล้วก็ขอให้แม่ดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่กับหนูคอยก้าวไปกับหนูทุกๆขั้นเลยนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูค่ะปลอดภัยนะคนสุดท้ายแล้วโอเคครับดีกว่าพี่เอ๋นะไม่เชื่อนะวันนี้แม่คุณมาวะแม่มาที่ไหนอ่ะจุดผมว่าคือผมอยากพูดเหมือนเยอะละกันครับก็คือเราก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบซัพพอร์ตน้องๆทำให้น้องๆสามารถมีคอนเสิร์ตนี้ได้แล้วก็ทุกๆการเติบโตของน้องผมรู้สึกว่าพวกเราอ่ะดีใจกันมากที่เห็นแบบแต่ละคนพัฒนาการไปทางด้านที่ดีทั้งแบบทักษะแล้วก็ทั้งแบบความประสบความสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆผู้ใหญ่ทุกคนและพี่ถาใดๆนะครับผมก็รู้สึกว่าขอโทษที่ติดคำว่าใดๆนะครับขอบคุณพี่ถาแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสเราในการแสดงความสามารถทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือด้านในการด้านการแสดงก็ผมดีใจมากที่ได้โอกาสทุกๆโอกาสครับผมขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับผมไม่พูดอะไรก็ขอบคุณทั้ง3คนไอ้ทั้ง43คนมากแล้วที่เขาเรียกว่าอะไรมาร่วมย้อนไปจุดเริ่มต้นของเราแต่ยังไงดีเจมินายโชว์ต่อได้ไหมบอกว่าอยากจะโชว์ของแล้วแหละโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอเคอยากโชว์ของแล้วใช่ไหมคุณเต็มของมาเยอะไหมโอ้โหเต็มเลยมาเต็มกระเป๋าต่อเลยคิดว่าแบบเตรียมมาเต็มเลยเต๋อาร์ตเมื่อกี้ไม่ตอบเขินเจียวไปเจียวไปโอ้โหเจียวไปโอ้โหโอ้ยต่อก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับคอนเซ็ปต์ของการที่จะไปด่านต่อไปเนี่ยต้องมีการพูดว่า Game Start ครับเพราะฉะนั้นผมพูดไปแล้วอยากให้คุณพูดบ้างได้เลยครับไปอยู่ตรงกลางไปอยู่ตรงกลางกลางครับทุกคนพูดพร้อมกันนะครับคุณครูกำลังเป็นสั่งสอนอยู่นะเข้าใจไหมโอเคคุณตามครูนะ
ครับผมสตาร์ทโตนะทีมสตาร์ทครับ3 2 1 Game Start โหใจครับเย้ซิ่งแนะนำแฟนๆหน่อยครับสวัสดีค่ะพวกเราพิกซี่ค่ะ
วยมากๆเลยอ่ะข้างหน้านี้คุณนายชื่ออะไรครับคุณนายชื่ออะไรสวัสดีค่ะพิมมาค่ะสวัสดีค่ะโมเดลค่ะสวัสดีค่ะอิงโกะค่ะเฮ้ยตื่นเต้นเอาคนที่สี่หน่อยไหมสวยกันมากเลยทุกคนครับผมก็อยากรู้เราไม่เคยแบบว่าร่วมงานกันมาก่อนเลยทำไมถึงแบบว่าโฟนติดต่อไปเป็นเกสแล้วแบบว่าเออมาให้โฟนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราสู้กันมากนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วก็กลับมาเพื่อมาคอนเสิร์ตเลยเออครับใช่ก็คือเมื่อวานเพิ่งถึงไทยใช่กี่โมงครับตอน6 โมงเช้าโอ้ยขอบคุณมากครับยินดีมากมากค่ะอยากมามากมากค่ะขอบคุณมากมากเลยที่แบบนึกถึงพวกเราพิกซี่นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนคนเยอะมากเลยค่ะหนูไม่เคยไปคอนเสิร์ตไหนที่คนเยอะขนาดนี้เลยค่ะตื่นเต้นมากสวยมากน่ารักไหมครับน่ารักกันไหมน้องน่ารักเนาะแล้วผมก็อยากเล่าให้ฟังก่อนว่าที่ผมที่ผมชวนพิกซี่มาเพราะว่าเห็นว่าแบบว่าวงนี้แบบว่าผมชอบเพลงนี้มากน่ารักจนเกินต้านร้องได้ไหมคะร้องได้ไหมคะได้สิร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็เธอน่ารักจนเกินต้านแค่ไหนนี้เธอรักคนคนนี้เพราะคนอื่นก็ชู้เธอช่วยร้องได้ไหมคะทุกคนมองที่ไรก็น่ารักสดใสคงต้องทำไม่ไหวฉันคงไปรักคนอื่นไม่ได้หรอกโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยผมให้คุณโปรโมทเพลงมาแล้วผมเมื่อวานเนี่ยแอลลี่มาแอลลี่มาเป็นเกสต์ผมครับแล้วเห็นไหมครับว่าเต้นอยู่เฉยๆน่ารักได้เลยพร้อมเหมือนกันคุณพร้อมที่จะอยู่เฉยๆก็น่ารักไหมครับพร้อมง่ายมากไม่เยอะมากอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆน่ารักเป็นน่ารักอยู่เฉยๆก็น่ารักอันนี้เธอทำได้ยังไงนะเธอเธอใกล้จบละใกล้จบละใกล้จบละยิ้มเบาๆแค่อยากไหลอยากรู้จักอยากรู้จักโอ้โหเต้นน่ารักโอ้โหวิทย์น่ารักอยู่เฉยๆก็น่ารักเธอทำได้ยังไงนะยิ้มเบาๆแค่อยากรู้จักอยากรู้จักตัวฉันคงอยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว Would you please be my อันนี้ชอบเด็ดมากเมื่อวานอันนี้ตกใจว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอขอเป็นแฟนเธอได้หรือเปล่าไม่ถึงไปหรอกนะขอเป็นแฟนเธอได้หรือเปล่าก็คือแบบว่าขอรายงานจุ๊บนี่ได้หรือเปล่าเปลี่ยนสเตตัสตัว SStay that's for to be แล้วเลยจบเพลงละโอเคค่ะลบกวนเหมือนกันลบกวนวันนี้นะครับตัดลงติ๊กต็อกด้วยครับได้สองชิ้นละเข้ามาได้ชิ้นของแอลลี่มาอยู่เฉยๆก็น่ารักเธอทำได้ยังไงนะยิ้มเบาๆแค่อยากรู้ใจอยากรู้ใจตัวฉันคงอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วWould you please be mine ขอเป็นแฟนเธอเลยได้เปล่าได้หรือเปล่า If this day does brought away แล้วเลย Mission complete ขอบคุณมากครับครับผมเป็นไงเพลงน่ารักมากค่ะแล้วคนน่ารักไหมที่ถูกต้องที่สุดจริงจริงจริงเพลงนี้ไม่ต้องมีท่าเต้นก็ได้เพราะว่าคนร้องเฉยๆก็น่ารักเหมือนเราดูเขาเหมือนเ
ือนกันเอามาถิ่นเขาเนี่ยแต่ว่าคุณมีแบบว่าเพลงใหม่ด้วยใช่ใช่มีเพลงใหม่ล่าสุดก็อยากสอนเต้นเพลงนี้เลยได้แต่ว่าผมเต้นไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวสอนสอนได้โฟสมาเต้นอยู่ตรงกลางไหมตรงกลางไหมคะดีครับผมอะไรครับจะดีนะครับผมชื่อเพลงนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเดจายูนะคะทุกคนเต้นได้อ้าวเต้นได้โอเคมาสอนไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหมเต้นได้ลองดูก่อนได้ไหมอ๋อได้ได้ค่ะหนึ่งสองสาม Oh boy you give me deja youOh baby, คิดถึงเธออีกแล้วไม่ได้จากอยู่อ๋อไม่ธรรมดาแน่เลยเนี่ยซ้อมมาซ้อมมาเหมือนซ้อมมาใช่ไหมใช่ที่จริงเราไม่ได้มากันแค่เพลงเดียวเรามีอีกหนึ่งเพลงที่จะมามอบให้ทุกคนด้วยครับผมก็เป็นเพลงอะไรดีบอกคือขนาดเฉลยเลยเพลงอะไรวันนี้มาเพลงเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเราบอกเลยเมื่อกี้เต้นให้เป็นน้ำจิ้มเฉยๆใช่ค่ะพร้อมกันหรือยังคะส่งเลยฟูดเอาเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมOh, baby, get to die.
คบกันไม่นานก็คงไปแต่ละครั้งก็คอยทุกข์เธอแต่สุดท้ายก็ยังเสียใจจำฉันคุ้นเคยแต่ไม่ชอบเลยที่ต้องไม่เหลือใครดินฟ้ามันบอกเราว่าดังฟ้าจะแค่เพียงต้องการพี่ขึ้นมาดังฟ้าจะแกล้งพี่ร้องผิดเพลงตัวเองใช่ไหมผมเลยเป็นเกียรติมากครับที่พี่หนึ่งมาวันนี้ครับโอ้ยขอทุกคนขอเสียงให้พี่หนึ่งหน่อยครับพี่หนึ่งนี่ถือว่าเป็นไอดอลของพี่คนเลยนะใช่ไหมผมมากครับพี่หนึ่งมาพี่หนึ่งมาที่นี่รู้สึกไงโอ้ยผมตื่นเต้นจังเลยพี่หนึ่งรู้สึกไงบ้างครับมาเป็นเกสผมในวันนี้ครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าแปลกใจที่เอ้ยน้องชมินายเรื่องเราเป็นเกสด้วยสุดเอ้ยทำไมวะชอบเลยจริงๆเราได้ร่วมงานกันแล้วนะครับแล้วก็พี่ได้ทำเพลงให้น้องนะครับชื่อเพลงเอาอะไรก็ว่ามาเอาอะไรก็ว่ามานะครับเดี๋ยวนี้พี่หนึ่งผมรีเควสเลยนะผมชอบพี่หนึ่งมากแบบอยากให้หนึ่งแต่งเพลงให้เป็นหนึ่งเพลงที่พี่ทำแล้วรู้สึกว่าอยากเก็บเป็นของตัวเองนะครับ แต่ว่าพอทำเสร็จแล้วได้ยินเสียงน้องแล้วพี่ว่าอยู่กับน้องหมอที่สุดแล้วนะครับ
พี่หนึ่งขอร้องเพลงนี้ได้ชอบไหมครับเพลงนี้ชอบเข้ากับน้องกันเลยใช่ไหมใช่พี่คุยกับน้องแอมเขาบอกว่าน้องอ่ะน้องเจมินาก็จะมีความกวนจะมีความกวนตีนจริงไหมครับก็จริงครับจริงหรือเปล่าครับจริงก็เนี่ยแหละเราก็พยายามทำเพลงให้มันคาแรคเตอร์เข้ากับน้องที่สุดน่ารักมากแล้วน้องออกมาแล้วร้องออกมาน่ารักที่สุดพี่เอาดีกว่าพี่หนึ่งร้องให้คนฟังเวอร์ชันพี่หนึ่งได้ไหมครับร้องให้พี่ให้ร้องให้ฟังร้องให้ฟังรักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ามาถ้าถึงแบบนี้รู้ไหมฉันมีปัญหาแต่ก็ผู้ชายก็ตกลงรักน้องง่ายก็จะพาไปขออยู่ไหมถ้ารักขนาดนี้จะเอาอะไรพูดเลยเธอมาทำให้ฉันมันต้องยอมให้เธอที่เธอต้องรักกันอ้าวต่อให้ใจฉันง่ายคิดถึงแบบไม่เคยรับผิดชอบเลยอุ้ยไม่เคยเห็นพี่หนึ่งยิ้มเลยไม่เคยว่าเห็นเรานำมาท่าเต้นไปยินหรอครับกวนตีนอย่างที่พี่หนึ่งพูดหรอครับอย่างที่น้องแอมบอกจริงครับนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเพลงต่อไปเราไม่มาแค่เพลงเดียวแน่นอนนะครับทุกคนอยากให้พี่หนึ่งฝากอะไรก็ฝากงานล่าสุดแล้วกันนะครับเอาอะไรก็ว่ามานะนี่คืองานล่าสุดเลยก็ถ้าฝากงานวงก็ EDC ก็รอเพลงใหม่เร็วๆนี้นะครับกำลังทำกันอยู่ครับหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้ไปร้องในรายการ YouTube ของพี่นะครับ EDC ชมมาแจมใช่ไหมครับโอเคสัญญาณนะครับรอฟังได้เลยทุกคนแต่เพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่ผมเลือกมาเองผมก็แอบลุ้นอยู่ว่าพี่หนึ่งจะร้องกับผมไหมแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวละครผมที่ผมเคยเล่นมาก่อนใช่แล้ววันนี้ได้มีพี่หนึ่งมาร้องด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองฟังกันดูนะครับว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงครับฟังด้วยครับความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอเกี่ยวเข้าไปใกล้เธอเสมอแต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกันเฝ้าคอยทำตลอดหัวใจมอบให้เธอเธอคือจุดหมายปลายทางของฉันของใครต่อใครที่เขาต้องการจะใกล้ฉันฉันยังเป็นคนยังมีตาที่วันจะนั่งจุกของหัวใจวันนี้เธอมองกลับมารู้ว่าฉันได้คิดกับเธอเช่นไรทุกความตั้งใจฉันขอจงใจขนาดไหนอยากมีฉันยินดีเสียไปน้ำตาฉันยินดีรินไหลฉันนับรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรก็จะรู我只如我自己心脏澎湃心脏被困在
คุยกันเฉยไหมคุยเรื่องอะไรกันดีล่ะนั่นสิคุยเรื่องอะไรกันดีเอาอีกไม่รู้อะไรซะเลยแต่ก็โอเครู้แล้วคุยเรื่องอะไรกันดีเรื่องจ๋าคุยเรื่องซีรีส์แฟนผมดีกว่าซีรีส์เมื่อกี้นี้ผมเพิ่งร้องเพลงไม่เป็นรองไปเป็นเพลงที่ผมอยากมอบให้เต็มมากทำไมถึงอยากมอบพระติณโปรดจงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นเขาตั้งใจฉันพ่อพุทเทขนาดไหนขนาดไหนขนาดนั้นแหละถ้าทุกคนไปดูมันก็รู้แหละว่าขนาดไหนอ่ะไม่แต่เมื่อกี้คนร้องพร้อมมากพี่หนึ่งกับพี่หนึ่งอีทีซีหมายถึงพี่หนึ่งร้องพร้อมแต่เป็นแนวผมเป็นแนวดีกว่าเมื่อกี้ผมไปอยู่ทำไมยังไงมันยังไงมันยังไงมึงดูแบบเสียการนะไม่เบาเลยนะมันคือแบบว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือการแสดงให้คนแบบว่าดูมีแบบว่าเขินจริงหรอไม่มีหรอผมดูว่าโอ้โหมาเขาทำไมหลับไม่ทีกันทำไมไม่มีอะไรเพราะเด็กน่ารักครับกินข้าวจุ่มปลาน่ารักกับทีมงานทุกคนครับน้องควรน่ารักนะครับผมพี่ไอเด็กนี่มันร้อยนั่นแหละพูดในซีรีส์อ่ะคุณอยากพูดอะไรในซีรีส์พูดในซีรีส์อ่ะก็จริงๆอยากขอบคุณซีรีส์เรื่องนี้ครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ทำให้แบบว่าทำให้มีคอนเสิร์ตอย่างนี้ทำให้แบบว่ามีแฟนมีตต่างประเทศเยอะไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราไปทัวร์โอ้หลายประเทศไปประเทศอะไรบ้างอ่ะมีกัมพูชาที่เราไปครั้งแรกเลยกัมพูชาแคนเบอร์เรียโย่แคนเบอร์เรียสแฟนตัวนี้นะปองสราโอนเราไปสิงคโปร์เราไปฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วเราไปไหนอีกนะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฮะไทยแลนด์โอ้โหใช่มีอีกหลายประเทศเลยที่เราไปที่
พูดถึงไม่หมดนะครับถ้าพูดถึงไม่ขอโทษด้วยก็ทำให้แบบว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วโอ้คือเก่งแล้วประมาณนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าประสบการณ์ที่บอกว่าไปประเทศนี้มีอะไรประเทศนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์เยอะใช่ประสบการณ์เยอะคุณมีประสบการณ์ที่คุณอยากเล่าให้ทุกคนฟังป่ะไม่ใช่ผีโดนละมอนแล้วผมไม่เล่าคุณช็อตผมโอเคแต่ว่านี่แต่ว่าอันนี้พูดจริงๆอันนี้มันมีเรื่องเฮ้ยมีเรื่องใหม่ด้วยมันมีใครเพื่อนชายอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะอันนี้อาจจะมองว่าเป็นมุกนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นมุกจริงๆไม่ได้เล่นมุกแต่ผมรอฟังอยู่ทุกคนรอฟังไหมครับเมื่อวานอ่ะผมจะเล่าเรื่องผีเรื่องนึงแต่ว่าแบบว่ากลัวมันแบบไม่สนุกก็เลยแบบว่าพัดไปเรื่องโดเรมอนโอเคโอเคผมอันนี้ไม่ได้เจอที่ต่างประเทศอันนี้เจอที่ไทยยังไงคือเวลาผมต้องกินข้าวตอนดึกใช่ไหมแล้วเวลาแบบว่าบ้านที่บ้านผมอ่ะมันก็จะเป็นซอยเปี่ยวๆเลยตอนคืนก็จะแบบว่าไม่มีคนอยู่เขาจะปิดบ้านขึ้นบ้านนอนหมดแล้วแล้วทีเนี้ยผมหิวมากแล้วบอกว่าก็ซอยนั้นเงียบๆไม่มีอะไรเปิดใช่ไหมผมก็ไปบอกว่าแต่มันจะมีร้านหนึ่งที่เปิดคือร้านข้าวมันไก่เนี่ยมันมีร้านหนึ่งที่จะเปิดคือร้านข้าวมันไก่เป็นร้านเดียวที่มันเปิดผมก็เลยบอกว่าเออนั่งวินแถวหน้าบ้านผมอะไปร้านข้าวมันไก่ทีนี้ผมนั่งวินไปบอกว่าพี่วินคุณรู้ป่าวมันมีแอปอะต่อข้าวมันไก่พิเศษครับใส่ไก่เยอะๆทีนี้ผมก็ถือกระเต้าก็เลยกลับบ้านวินคันเดิมด้านนี้ขากลับด้วยผมก็ถือข้าวมันไก่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วผมก็นั่งบินอีกมือหนึ่งจับไปอย่างนี้แล้วทีนี้พี่วินเว้ยบอกว่ามองกระจกหลังอ่ะเหมือนว่ามีใครอยู่สักคนหนึ่งเฮ้ยผมก็หลอนมากเลยแล้วทีนี้ก็นั่งอยู่ข้างหลังโอเคผมผิดแหละมีใครนั่งอยู่ข้างหลังนี่พออันนี้รวบรัดเลยนะโอเครวบรัดเลยกลับบ้านมาปุ๊บผมเปิดกล่องข้าวมันไก่เว้ยปุ๊บเชี่ยอุ๊ยเฟียหายโซเฟียข้าวมันไก่หายเอ้ยไก่อ่ะหายมีแต่ข้าวมันแล้วทีนี้ผมก็โมโหเลยผมหิวมากตอนนั้นอ่ะผมเลยแค่ผมก็ไปถามพี่วินแล้วนะครับขอโทษไก่ผมหายไปไหนผมว่าต้องเป็นผีตัวนั้นแน่เลยที่มันอยู่ข้างหลังผมอ่ะผมก็เลยนั่งวินคันเดิมพี่เขาก็มองอยู่เว้ยมองอยู่ว่ามีคนเหมือนมีคนมาเกาะหลังผมอ่ะทีนี้ผมก็ไปนั่งไปจนถึงร้านข้าวมันไก่เลยนี่ผมว่าพี่นายไก่อ่ะผมสั่งไปอ่ะ50 บาทมันได้แต่ข้าวมันโอ้ยโกรธแล้วผมเปิดได้ไหมมันไม่มีไก่แล้วพี่เขาก็ปิดเว้ยเหมือนเขาแสดงมายากลเลยไม่รู้เว้ยเขาพลิกด้านอ่ะแล้วเขาเปิดเฮ้ยไก่มันโผล่มาเฉยเลยอ๋อที่ขำก็คือขำพวกที่ผมเล่นอ่ะขำก็แบบไอ้ยิ่งกว่าจะเล่าเสร็จโอเคขอโทษครับทุกคนขอโทษพี่ไก่นะไก่แบ้กับเรื่องเข้าตลาดทุ่มแต่ว่าเราหลอกกันเองมากกว่านั่นแหละแต่ว่าไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเสิร์ตอิมแพคใหญ่มากใหญ่ใช่ไหมผมมีไอดอลคนหนึ่งก็คือณนนท์กรพัฒน์ไม่ใช่
ใช่ใช่แต่ว่าก็คือพี่เบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยเขาร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็เดินรอบวงแหวนตัวเองอือฮึเขามีตุ๊กตุ๊กด้วยนะถ้าพี่ผมดูใช่โอเคแล้วโอเคคนผมต้องมีสมาธิขนาดไหนที่ผมต้องเล่าเรื่องจบหนึ่งเรื่องไม่ก็บอกว่าแอดออนใช่ใช่ต็อปปิ้งเขาจะมีตุกตุกแล้วก็ยังไงนะแล้วก็รอบรอบอ๋อยังไงต่ออ๋อใช่แล้วความฝันของผมก็คือแบบว่าอยากร้องเพลงแล้วก็เล่นรอบนี้ผมคงบอกว่าตรงนู้นตรงนู้นแบบว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเราไงอยากให้เขาเห็นแล้วตรงนี้อ่ะอะไรเราจะได้ไปเป็นหมอคนที่ชอบครับชอบชอบนั่นแหละผมอยากน้องเพลงก็เดินเล่าอีกเอาสิแล้วไอ้ดอของพี่เบิร์ดก็คือจะเลือกเพลงอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่าใครอยากฟังไหมอยากฟังสิไม่อยากฟังได้ไงล่ะอยากฟังเพราะมันไก่เมื่อกี้ก็ชอบเพลงมาแล้วหล่อเราคน
คุณมีเพลงอะไรที่อยากมอบให้ผมไหมเพลงที่มีชื่อว่ารักไม่ช่วยอะไรของที่แอปเปิ้ลรู้จักไหมรู้จักชวนเพื่อนร้องเมื่อวานเอาผมช็อตคุณว่าเห็นไหมรักไม่ช่วยอะไรทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเจมินายเพราะว่ารักมันไม่ช่วยอะไรอ๋อไม่รู้ผมอ่ะเฮ้ยเถิดไปฟังเพลงนี้กันนะครับเจมินายครับเราจะพบเธอมาตั้งหลายวันรอเธอเพื่อจะพูดกันหรือจะขาดขาดขอคืนให้ครั้งที่วันนี้เสียเวลามาคือเขาเรื่องเลยนะบอกลากันสักทีจะที่เราโดนอยู่เล่นหนึ่งตาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อะไรจากการนี้ได้แล้วกันได้แบบว่ารอยยิ้มของแฟนๆโอเคคุ้มใช่ไหมคุ้มแต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันนะที่แบบก็เสียดายเนาะไม่ได้คะแนนเนาะน่าเสียดายจังเราจะให้เราเล่นเรากลับไปดีกว่าเซ็งกว่าI'm not afraid to die.
Roy Pan Man.
ัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอ่ะถ้ามีช่วยส่งเสียงหน่อยได้ไหมโอ้เบาไปไหมอ่ะเต็งขอเสียงหน่อยหน่อยเสียงเบามากเลยพี่ยิงโอ้ข้างในเนี่ยต้องมีคนอยู่เยอะแน่เลยคนเยอะแบบนี้เนี่ยเราจะหาอัศวินที่จะมาช่วยเราปลดล็อกมิสเตอรี่บ็อกซ์เจอกันได้ยังไงกันนะไม่จะยากเลยน้องแล้วจุ๊ยโอ้ย
ไซชั่นเลยครับครับวันนี้หอกไม่หักชื่อเสือทองพวกเราไอแพนครับหล่อจริงมีเสียงกันแค่นี้เหรอครับให้แนะนำตัวทีละคนดีกว่าเริ่มจากคุณหงเลยครับอ๋อโอเคไม่ต้องแนะนำแต่สวัสดีครับพงไรแค่นครับสวัสดีครับนิโก้ไรแค่นครับสวัสดีครับวิลเลียมไรแค่นครับสวัสดีครับนันไรแค่นครับเฮ้ยครับตัวไรแค่นพี่ครับจะมีนายไรแค่นครับรถไม่มีบ้างเหรออ่ะไม่มีบ้างเหรอทำไงถ้าไม่เป็นเลยดิขอต้องได้ว่าเป็นยังไงพี่ช่วยครับผมโฟนไรแค่นครับเป็นไงรู้สึกเก่งอะไรกันบ้างที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราครับโอ้โหก็เหมือนที่พูดไปเมื่อวานครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราที่แข่งในงานด้วยแล้วก็วันนี้พ่อแม่ของพวกเราที่บ้านของเรามาดูด้วยนะครับโอ้เฮ้ยแม่เห็นใช่ไหมเห็นป้าไม่เห็นอะไรเลยนี่ไม่เห็นแม่นะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ลูกแม่ทุกคนได้ขึ้นมีแข่งแล้วนะครับเย้ดีใจครับผมจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเลยครับที่อยากไปแค้นมากๆเพราะว่าสองในสมาชิกของพวกเราเนี่ยเรารู้จักหมดเลยใช่ไหมเจมินายใช่เพื่อนจ๋าคนรู้จักใครผมรู้จักผมครับไม่ได้คุณรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมหรือว่าเพิ่งมารู้จักกันมาก่อนรู้จักแต่เราเรียนเข้ามหาลัย yes wow university lifeUniversity ไลฟ์ไหนโปรโมทคณะเราหน่อยก็เราเรียนคณะบาสไทครับผมก็ใครอยากเจอจิมมี่ไนก็สามารถสมัครไปแบบโอ้โหเพื่อนแล้วเข้าไปแต่ไม่เจอนะไม่เจอเข้าไปไม่เจอหรอกก็เราได้มีโอกาสเตะบอลด้วยกันตอนเทอมแรกใช่ใช่แต่หลังจากนั้นก็เป็นอีกเรื่องไม่ได้เตะบอลไม่ได้ไปเรียนไปอยู่อ่ะคุณฟอร์ล่ะคุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรความสัมพันธ์ลึกซึ้งลึกซึ้งเลยเลโก้เลยว่าผมเนี่ยโอ้โหทุกคนมีแบบมีเชื้อสายกันเลยเขารู้จักกันมาก่อนเลยอ่ะติดตามจังหวัดของผมก็เฮ้ยติดตามจังหวัดที่ดูแฟนผมประทานแฟนเรียบร้อยแล้วก็ทุกแฟนผมไปทานนักเรียนอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรเลโก้เดี๋ยวเรามีความสัมพันธ์กับลึกซึ้งกันที่หลังหัวของแล้วพูดคุยกันก็มีเรื่องแปลกแต่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาก่อนก็คือพี่นัทใช่นัทกับผมเนี่ยก็คือสุภาพบุรุษครับเพียร์ต่อไปไม่รู้เลยก็คืออยู่โรงเรียนสุภาพบุรุษครับเป็นโรงเรียนชายล้วนใช่ก็รู้จักกันตั้งแต่มัธยมต้นเราอยู่ใส่กีฬาเดียวกันใช่ใส่กีฬาเดียวกันครับแล้วก็มีตอนแข่งฟุตบอลเนี่ยผมอยู่ประมาณม.3น้องฟอนที่อยู่ม.1ครับผมแต่ว่าเขาหล่อตั้งแต่เด็กเลยน้องฟอนผมไม่ได้อวยนะผมพูดจริงแน่นอนเล่นตอนนั้นยังก้นม้วนอยู่เลยบอกว่าเขาวิ่งอย่างนี้แล้วผมแอบอยากรู้ตอนที่พวกผมอยู่ประกวดโปรเจกต์อัลฟาเนี่ยพวกคุณสองคนเมียใครหรือเปล่าแบบชอบใครแบบจุ๊กจิ๊กกุ๊กจิ๊กอะไรชอบใครอันนี้คือถือว่าอย่างพี่โฟนพี่นันที่ชอบแบบเปิดเผยเหรออ่ะชอบแบบชอบแบบลับหลังชอบแบบลับลับแอบแอบชอบไม่เปิดเผยชอบแบบว่าชอบอันนี้ชอบแบบเปิดเผยได้แต่ผมชอบคุณเมียโอ้โหชอบแบบคิดไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณจะเต้นดีกว่าผมชอบโชว์คนโชว์very small อ๋อ very very small แต่ว่ามันเซ็กซี่มากเลยครับเอาแบบว่าเต้นแล้วอยากว่าเราจะ very small ตามเลยโอ้ใช่ very small แล้วอีกคนหนึ่งที่อยากชื่นชมคือคุณน้องเลโก้ครับผมเองมีความสัมพันธ์กับเรา
มาสัมภาษณ์นะครับไนโก้นี่เต้นเก่งมากถึงเห็นว่าตัวเล็กๆนี่แต่ว่าแบบว่าแซ่บมากเล่นเก่งมากยอดยอดเขินละเขินพี่น้อยครับครับอาคุณจริยานะครับชอบใครกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอีกไหมชอบโฟนเหรอก็ผมเป็นวิลเลียมน่าจะร้องประกวดละคุณร้องเพลงของเจฟสันเนอร์แล้วก็โชว์เต้นของเลโก้คำถามอ่ะอ๋อถามครับใครๆกันเหมือนกันแต่ของคำถามที่แบบมีคาถาแบบอัปลาคณะบ้าด้วยนี่คุณเด่นทำแล้วไม่น่ารักเพราะพี่โฟนมั้งครับนี่ดีแล้วเลโก้เล่นผมไม่มีความสมัครอ่ะยังไงก็พวกคุณมีโอกาสได้อยู่อินแพ็คนะอยากพูดอะไรกับแฟนหน่อยครับอยากฝากหน่อยครับก็ปากผมก็ได้ครับผมครับก็นี่ก็เป็นวันที่2นะครับที่พวกเราไลฟ์แคนได้มาเหยียบบนเวทีอินแพ็คนะฮะก็อย่างแรกเลยครับขอฝากทั้ง3เพลงที่เพิ่งแสดงไปเมื่อกี้ด้วยครับทั้งอืมๆไลฟ์แคนนะครับแล้วก็เพลงซิงเกิลของพวกเราเดบิวต์นะฮะเลิกกับเขาแดงเหงาเป็นเพื่อนเมียไอนะครับทั้งสองเพลงนี้สามารถรับชมได้ใน YouTube Laser Music เลยนะฮะไปปั่นวิวให้หน่อยกันนะครับแล้วก็เพลงที่3ครับเพลงเขินให้หน่อยก็ของ My Bro ทั้ง2คนนะครับก็เช่าเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็อย่าลืมมาเช่าเวอร์ชันที่ฟีดกับไลฟ์แคทได้นะครับซึ่งวันแรกผมบอกไปแล้วเนาะว่าฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวงั้นวันนี้ผมจะเปลี่ยนให้พี่วิลเลียมพูดแทนนะจะพูดเหมือนกันเนาะพูดฟังคอนเสิร์ตได้เลยไลฟ์แคทอะไรนะฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวผมยืนฟังอย่างเดียวเป็นความสุขแล้วไม่รู้ว่าคุณพิธาอยู่ไหนนะครับผมก็ขอคอนเสิร์ตเดี่ยวสักครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้เต็มที่นะผมขอบคุณครับอยากชื่นชมมากไลท์แคทเนี่ยแต่ละคนเนี่ยบอกว่าผมเห็นตั้งแต่อัลฟาแล้วตั้งใจกันมากๆตั้งใจแบบว่าฝึกฝนแล้วก็มีความสามารถมากจริงๆเป็นแบบว่ากลุ่มคนที่ผมแบบว่ายกย่องว่าเก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองสักครั้งขอบคุณครับผมเอาเสียงให้ไลท์แคทหน่อยครับผมอ่ะครับผมงั้นเราเกี่ยวกันเนาะไปเรื่องอะไรเราเกี่ยวเลยก็คือเขาเรื่องแม่เจมส์นายเขาเรื่องเลยเหรอก็คือกลับมาที่คอนเสิร์ตของเราดีกว่าตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตของเขาแล้วไงเราต้องยังไงนอนแล้วเราต้องยังไงนะคุณอ่านสคริปต์ลุกๆนั่นนะกลับมาที่คอนเสิร์ตของเราดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่คนเห็นกันเราก็ไปอยู่ที่ปราสาทกันแล้วด้วยความช่วยเหลือของอสุวินไลแคทครับยังไงล่ะโฟร์ครับเดี๋ยวเราขอเสียงกีดให้ไลค์กีดนะครับเดี๋ยวบ๊ายบายจ้าโThank you.
Thank you.
ับผมเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าช่วงสุดท้ายใช่ของคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วนะครับถูกต้องโหเร็วกันนะตั้งแต่ซ้อมมาอะไรเงี้ยเร็วเร็วมากเลยคนเป็นยังไงความสุขไหมครับครับว่าพวกเราก็มีความสุขเหมือนกันเนาะอืมใช่ครับมีความสุขไหมครับมีความสุขครับแล้วก็